เอาล่ะค่ะตอนนี้ติ้งก็อยู่ที่ Voice Dinker นะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นห้างหรือว่าเป็นร้านขายของค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นห้างที่แบบว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ว่าขายเสื้อผ้ารองเท้าอะไรแบบนั้นนะคะเป็นลักษณะของขายไม้ประดับแล้วก็อุปกรณ์ปลูกต้นไม้อะค่ะแล้วก็มีการจัดวางการใช้งานได้น่าสนใจค่ะทีแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยพามาร้านขายต้นไม้เราจะมีอะไรน่าสนใจไหมพอเดินเข้ามาแล้วน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูค่ะเรามีเวลาไม่มากเราต้องเดินลุยแล้วค่ะเรามาที่เชลตรงนี้นะคะก็จะเป็นเชลของไม้ใบค่ะอันนี้เป็นเทอร์ทัสเพอร์มาค่ะลาฟิโดไอจินนี่นะคะไปตรงไหนก็มีบีโกเนียอะลูคาเซียค่ะตัวนี้เมื่อกี้นี้เราติดต่อดูนะคะเราไม่สามารถจะซื้อต้นไม้ในนี้ได้เนื่องจากว่าเขาจะต้องขายให้เฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกเท่านั้นค่ะตลาดตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการขายส่งเหมือนกับว่าขายส่งไปให้พ่อค้าแม่ค้าเอาไปจำหน่ายขายปลีกต่ออีกทีนะคะถ้าจะเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนกับประมาณแมคโครในบ้านเราอะค่ะอันนี้เป็นไวโอลินทองค่ะแต่เรามองแล้วว่าไม้อันนี้ไม่ใช่นำมาจากไทยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยค่ะลักษณะการเลี้ยงไม้ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองจีนมากกว่าเนื่องจากว่าตัวทรงของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของไม้ทิชชูคัลเจอร์นะคะไม้ทิชชูคัลเจอร์เราจะดูว่าเป็นทิชชูคัลเจอร์เนื่องจากว่ามันมีใบเลี้ยงด้านล่างอะค่ะใบเล็กๆอะค่ะใบเลี้ยงพวกนี้ค่ะมันจะเป็นคือเลี้ยงมาจากต้นกล้าต้นอ่อนเลยค่ะเลี้ยงแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วให้เป็นบูชใหญ่ขึ้นมาด้านบนนะคะแล้ววัสดุปลูกอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวเนาะค่ะเป็นขุยมะพร้าวกับเพอร์ไลท์ค่ะอันนี้เป็นพวกไม้แขวนค่ะเป็นลักษณะซักคูแลนนะคะอันนี้ชอบนะอยากได้แต่แบบว่าเขาไม่ยอมขายเราอ่ะนี่ค่ะมองเราก็จะเหมือนเดฟแต่ว่าก้านเขาก็เป็นสีแดงใบน่ารักดีเขาก็ใช้ต้นไม้หลากหลายนะคะสินค้าเขามีค่อนข้างหลากหลายมากเลยอันนี้เป็นโฮย่าโฮย่านี้มีการปักแต่งกระถางนะคะมีเอาไม้มาค้ำเพื่อให้ตัวโฮย่าเนี่ยมันเลื้อยจัดทรงเหมือนกันอันนี้เป็นไม้ธรรมดาค่ะที่บ้านเรามีแต่พอเห็นเราก็อดจับไม่ได้พ่อน้องก็เป็นไม้ที่น่ารักริบบิ้นชาลีนะคะลองสังเกตนะคะว่าต้นไม้ที่เขาเอามาขายนะคะเขาจะฟูเกินโอเวอร์กระถางละเกินกว่าขนาดกระถางทุกอันเลยอยากให้เราอ่ะเอาข้อนี้ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราควรจะทำไม้ให้มันแบบฟูลฟอร์มเอามาขายค่ะเต็มไซส์เต็มพอร์ตมาเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเต็มอันนี้ล้นมากเลยอ่ะเป็นของขายดีค่ะเป็น the best seller นะคะเป็นของขายดีของเขาก็คือเจ้าภูนางฟ้าค่ะมันเลี้ยงยังไงให้มันใหญ่ขนาดนี้นี่ดูใบนี่ใบกับมือนะคะคือแบบเลี้ยงได้ใหญ่มากพี่ติ้งเชื่อว่าเขาน่าจะเลี้ยงระบบของการให้ปุ๋ยให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะอันนี้คือตอตั้มค่ะเป็นฟิโดเรนดอนตอตั้มนะคะนี่บ้านเรามีเยอะขายกันอยู่ที่ 6.5 ยูโรก็7ยูโรก็ประมาณ300กว่าบาทต้นนึงนะคะมาตรงนี้แล้วอยู่ที่300กว่าบาทแล้วหน้าตาสวยเลยนะคะเนี่ยดูดิเขาเลี้ยงมาหน้าตาสวยๆเลยถามว่าถ้าเราจะขายของแข่งกับเขาแล้วก็เอาไม้แบบว่ามาเป็นติ่งมาเป็นเขี้ยวเอามาขายเขาเงี้ยค่ะมันไม่สามารถทำได้นะให้เรารู้ไว้เลยนะคะว่าของที่ตลาดเขาสามารถเอามาขายได้ลูกค้าเขาอยากจะรับมาขายเนี่ยมันต้องมีสภาพของที่มันเป็นแบบนี้ค่ะมันถึงสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆเขาได้อะค่ะอันนี้ค่ะฟิโดเรนดอนสแควร์มิฟอรัมนะคะ 4.5 ยูโรค่ะประมาณ200กว่าบาทนะคะสควอเมฟอลัมอันนี้ก็ปักไว้แต่นี่ทำสวยสู้ของเราไม่ได้ต
รงนี้นะคะในบริเวณของห้างเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ไม้ใบที่พี่ติ้งถ่ายดูนะคะเขาก็ยังมีไม้ดอกแล้วก็มีของจัดสวนต่างๆด้วยนะคะอุปกรณ์การปลูกใดๆก็แล้วแต่ค่ะในนี้มีหมดค่ะแต่ความสนใจของพี่ติ้งเนี่ยคือมาเนี่ยคืออยากมาดูไม้ใบมากกว่าก็เลยเราอาจจะได้เห็นไม้ใบเยอะหน่อยค่ะที่พี่ติ้งสนใจไม้ใบมากกว่าไม้อื่นๆก็เพราะว่าเราอยากรู้ว่าความสนใจไม้ใบของเขาอ่ะมันเหมือนกับอย่างที่เราสนใจไหมหรือว่าเขาเอาอะไรเข้ามาขายหรือว่าตลาดที่เขาเอามาขายเนี่ยมันมีคู่แข่งคือใครบ้างแล้วก็ลักษณะคุณสมบัติของต้นไม้ที่เขาเอามาขายนั่นหมายความว่าเป็นของที่เขาเลือกมาแล้วเนาะเราก็จะได้รู้ว่าเขาสนใจไม้แนวไหนเราจะได้ทำให้ตรงกับความต้องการนะคะหรือว่าเราอาจจะนำเสนอของที่มันแปลกแตกต่างไปอะไรแบบนี้ค่ะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่คิดว่าในไทยจะขายได้แต่พอเอามาเจอที่นี่ปุ๊บอ๋อแปลว่าอันนี้นะขายได้เนาะเพราะงั้นวันนี้คลิปนี้พี่ติ้งมีเวลาไม่มากขอโฟกัสที่ไม้ใบนะคะอันนี้ไม่รู้จักเลยฟิโลเดนดอนตัวนี้ไม่เคยรู้จักมานามันคืออะไรอะชื่อมันเรียกว่าบันเห็นหน้ามันแปลกๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้โตแบบท็อปฟอร์มไงดูมันบาดมาเบียดคู่มาเลยอ่ะคล้ายๆแองเจล่าคล้ายๆโกดีอี้อันนี้ก็เป็นอโกนิมานะคะอโกนิมานี้ก็เหมือนกับว่าอะไรนะพาล่ำรวยอะไรพวกนี้ค่ะซันสตาร์เขาจะเรียกว่าซันสตาร์นะคะอันนี้อะไรแดงสตาร์คือเขาจะมีตั้งชื่ออะไรของเขาซึ่งเป็นชื่อที่แบบอาจจะเป็นประเทศเป็นชื่อที่เขาแบบเรียกง่ายๆอะค่ะเนี่ยอัญมณีเนี่ยเขาเรียกว่าซันสตาร์อยู่ที่7.70ยูโรค่ะประมาณ300กว่าบาทไม่รู้ราคาโกนิม่าเมืองไทยต้นราคาส่งในตลาดมันเท่าไหร่ก็เท่ากับไซส์ประมาณพอร์ต6นิ้วค่ะต้นไม้สวยเลยดูวัสดุปลูกแล้วอันนี้เป็นพีทมอสค่ะน่าจะปลูกจากแถวบริเวณที่เขาใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูกหลักอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกจากกลุ่มเอลอยนะคะเป็นพวกกลุ่มวาสนาหรือพวกดาเซียนาค่ะเขาก็เอาไปเป็นไม้ไซส์ที่เหมือนกับเอาพร้อมมาไปตั้งวางไว้ใช้ในอินดอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นอันทูเรียมค่ะคาริเบียนัมนะคะคาริเบียนัมนี่8ยูโร 8.25 ยูโร300กว่าบาทเหมือนกันราคาที่ไทยเหมือนจะราคาดีกว่าที่นี่นะแต่อันนี้น่าจะเป็นไม้จีนมั้งคะคือลักษณะไม้ที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขามาพร้อมวัสดุปลูกเลยนะอันนี้คล้าสวยมากไม่รู้ว่ามันเป็นคล้าหายากหรือเปล่านะคะแต่พี่ติ้งเดี๋ยวพี่ติ้งคิดตังค์แป๊บนึงนะตอนนี้มันยูโรละ36มั้งคะ 11.50 คูณ36ก็400นิดๆค่ะถ้านี้ก็จะ300กว่าก็ตัวนี้ก็เป็นคลาสปกติธรรมดาค่ะที่เราก็มีปลูกในไทยแถบภูเรือนะคะไม่แน่ใจถ้าชื่อไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคลาสไอแววนกยูงอะไรพวกนี้ค่ะมีหลายอันแววนกยูงอยู่ตรงนู้นนะคะราคาตรงนี้เท่าไหร่ก็7ยูโรค่ะก็200กว่าบาทถ้ามันจริงๆแล้วเขาก็มีแยกนะว่ามีของถูกของแพงให้ด้วยล่ะค่ะก็คือแยกตามความหายากหาง่ายของต้นไม้เหมือนกันด้านนู้นเป็นมอนสเตอร่าค่ะอันนี้เป็นอะโลคาเซียค่ะซิลเวอร์ดากอนนะคะ 14.9 ยูโร15ยูโรค่ะลด 50% ก็เหลือ 7.5 ยูโรค่ะอันนี้พิงค์พรินเซสค่ะพิงค์พรินเซสก็ไม่แพงแต่ว่าพิงค์พรินเซสเธอทำไมสีไม่มีเปิดเลยนะคะไม่เปิดสีเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5ยูโร54 20ประมาณ100ปลายๆค่ะอีพิเพอร์นัมนะคะหรือก็ภูด่างธรรมดาบ้านเราค่ะ 5.4 ยูโรนะคะก็ตกประมาณเกือบ200บาทค่ะแต่เขาก็ทำเป็นเสาอย่างนี้นะคะ200บาทต่อ1อันต้องซื้อก็คือหมดแหลกเนี่ยค่ะแหลกนี้6กระถางอันนี้ก็เป็นซินแลปซัสนะคะพิกทัสอันนี้ก็เป็นแท็กค่ะเวลาเขาขายนะคะก็จะมีแท็กเสียบมาแท็กเนี่ยค่ะก็จะมี QR โค้ดอยู่ด้านหลังของแท็กค่ะถ้าเราส่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการวิธีการดูแลเลี้ยงดูต้นไม้อะค่ะวิธีการให้น้ำแล้วก็พวกแสงแดดใดๆนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ด้วยนะคะเขาขายต้นไม้เนี่ยนะคะเขามีมาตรฐาน MPS ค่ะก็คือเหมือนกับว่า
ดูแลโลกอะค่ะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลคือเหมือนกับว่าบริษัทเขาเนี่ยต้องได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะได้รับมาตรฐานนะคะ MPS เก็บไว้ที่เดิมอันนี้ก็เป็นภูบาซิลด่างค่ะเขาทำในลักษณะที่มันเป็นแฮงกิ้งอะนะคะเป็นกระถางแขวนก็จะแบบว่าทำเป็นอันยาวๆลงมาค่ะใส่แพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้เราติ้งเชื่อว่ามันใส่แพ็กเกจแบบนี้ได้เพราะตรงนี้มันเป็นเมืองที่มันหนาวเพราะมันใส่ไอ้ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไปอยู่ในประเทศไทยถ้าใส่ถุงพลาสติกแบบนี้มีเน่านะจ๊ะเพราะว่าอากาศมันอบมันร้อนนะเนาะการคายน้ำที่นี่มันไม่มีแต่ว่าถ้าไปเมืองไทยมันคายน้ำอะค่ะมันจะทำให้เกิดไอน้ำแล้วทำให้เกิดแบคทีเรียได้คือเดินเข้ามาในนี้แล้วแบบว่าละลานตาค่ะความหลากหลายของต้นไม้ในอาคารแห่งนี้นะคะมีความหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นไม้ในร่มไม้outdoor ไม้น้ำคือความหลากหลายของสายพันธุ์และชนิดของต้นไม้แล้วก็ลักษณะของการใช้งานอะที่มันมีความผสมผสานกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวนะคะอยากใช้เวลาอยู่อีกสัก2วันเพราะว่ามันมีอะไรที่ให้เราแบบว่าได้ดูในที่เดียวกันมารวมไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะน่าสนใจถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ที่แบบว่าโอเคอาจจะเป็นไม้ที่เป็นไม้ธรรมดาเนาะไม่ได้แบบว่าเป็นไม้แร่หรือว่าเป็นไม้หายากใดๆก็แล้วแต่ว่าสายพันธุ์ที่อย่างบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้เวลาเดินไปตรงนู้นจุดตรงนี้จุดตรงนั้นจุดแต่ที่นี่มันรวมมาอยู่ในที่เดียวค่ะสุดท้ายก็มาที่โซนนี้ค่ะก็จะเป็นพวกการขายอุปกรณ์วัสดุนะคะปลูกไปว่าจะเป็นกระทงกระถางอะไรใดๆก็แล้วแต่อุปกรณ์เดคอเรทในการใช้งานนะคะก็วันนี้เวลาของเราเขาอนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำแค่ประมาณแค่40นาทีเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เรียกว่าวิ่งทำคลิปกันเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ